สถานการณ์ความรุนแรงที่อยู่ในห่วงปัจจุบันนะครับก็คงดำเนินไปอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเล่าไก่แต่พื้นที่ที่มีความน่าสนใจนะครับคือพื้นที่ที่ขยับไปในเขตที่ยึดครองโดยกองทัพอลากันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าพื้นที่รอบนอกเพราะตอนนี้เราอย่าลืมว่ามันเป็นการสู้รบระหว่างเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเปิดเผยในนามก็คือมีกองกำลัง3ฝ่ายนะครับแต่ว่าในลักษณะของความขัดแย้งจริงในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มขยายแล้วก็ส่งผลต่อแรงบันดาลใจกับกลุ่มต่อต้านอีกหลายกลุ่มนะครับหรือแม้แต่ข้างในกรณีของบริเวณพื้นที่เมืองหลวงของเนปิดอเองเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับนอกจากในพื้นที่เล่าไก่แล้วในพื้นที่รอบนอกอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับในขยายความขัดแย้งต่อไปซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ในช่วงของกราฟที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วสถานการณ์หลังจากนี้มันจะยิ่งพีคไปอีกไหมครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเราต้องรู้ไว้มันบ้างไหมครับในพื้นที่ของเล่าไก่เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของโกกั้งนะครับนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่นะครับแล้วทำให้โกกั้งเนี่ยอ่อนแอลงแต่ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองกำลังเล็กแต่เดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นกองกำลังของโกกั้งกองกำลังของปะหลงนะครับหรือแม้กระทั่งกองทัพของอลากันเองเนี่ยจากกองทัพขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะขยายกำลังคนนะครับแล้วก็ความทันสมัยได้ค่อนข้างอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนี่นะครับทำให้เขาเรียกว่าศักดิ์สงครามในการสู้รบเนี่ยเลยมีความรุนแรงในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของ3กลุ่มกองกำลังนี้แต่เดิมนี่นะครับ เวลาเรามองพื้นที่เรื่องความขัดแย้งเนี่ยเราจะไม่มองในพื้นที่ของเล่าไก่นะครับแต่ว่าเราจะมองในพื้นที่ของเครือข่ายกองกำลังทั้งหมดในทั้งพื้นที่ของรัฐอลากันเองในรัฐกะชินเองนะครับหรือแม้กระทั่งในพื้นที่เขตปกครองตัวเองของโกกั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยใน3พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อาจจะเรียกว่าจะต้องเฝ้าระวังความรุนแรงนะครับ